ตึ้ง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 สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมงานเลี้ยงอำลาแด่ผู้ละทางโลกซึ่งวันนี้จะเป็น EP ที่4กันแล้วนะครับในส่วนของ EP นี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็น EP รวมมิตรครับเนื่องจากด่านที่ปลดออกมานั้นเป็นการรวมบอสทั้งหมดในกิจกรรมให้เราสู้ซึ่งจะต้องเก็บคะแนนถึง 8,000 คะแนนนะฮะเพื่อที่จะได้ของครบแต่ว่าเพื่อนๆคนไหนไม่ไหวนะครับแค่ 1,000 แต้มอันนี้ก็ได้ไพรโมเจมครบแล้วนะทีนี้ในส่วนของความยากเนี่ยผมใช้วิธีนี้แน่นอนนะครับตรงส่วนของช่องกลางเนี่ยเวลาเราเลือกเราก็ต้องเลือกแบบที่ไม่ให้มันไปกระทบต่อทีมที่เราเล่นใช่ไหมครับในเรื่องของความต้านทานบอสนะก็จะไม่เลือกไม้ไฟฟ้าแล้วก็น้ำนะครับเหมือนเดิมเนื่องจากผมเล่นทีมไฮเปอร์บูมนะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยบัฟที่ผมใส่ให้ตัวบอสเนี่ยก็จะเป็นในพาร์ทของไอออนไบรเด็กใส่ทั้งหมดเพราะว่าจะมีผลต่อเมื่อเขาบินแล้วก็อีกอันนึงนะครับคือฝั่งของตัวบอสมังกรคู่ใช่ไหมเนื่องจากว่าจะมีผลต่อเมื่อตัวใดตัวหนึ่งตายแต่ก็แน่นอนนะครับเอาบัฟตรงส่วนที่ทำให้บอสเนี่ยตีแล้วติดการดูดพลังงานเพิ่มขึ้นออกไปนะครับทั้งนี้กรณีที่สมมติเพื่อนๆไม่ไหวนะครับก็ติ๊ก2อันนี้ออกนะอันนี้ผมก็ติ๊กออกเหมือนกันนะครับจะได้เล่นไม่หนักมากเพราะว่าเราเอาแค่ 8,000 แต้มเว้นแต่เพื่อนๆอยากจะชาเลนจ์ตัวเองโอเคไหมไปต่อนะครับบัฟที่ผมใช้เป็นชุดนี้เนื่องจากเล่นเป็นทีมไฮเปอร์บูมนะแล้วก็เรื่องของการเลือกตัวละครเนี่ยครั้งนี้พิเศษหน่อยเราจะสามารถเลือกได้ทั้งหมด8ตัวโดยที่เมื่อจบด่านเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะให้เราเลือกเปลี่ยนตัวละครนะครับผมก็เลือกเป็นเซตนี้อ่ะเซตบนเป็นทีมไฮเปอร์บูมปกติใช่ไหมส่วนเซตล่างเป็นตัวที่คอยเอามาสับนะครับเพื่อทำเงื่อนไขเราก็จะต้องสู้กับบอสเป็นฝั่งของ Thunderbird Aeon Bydeck แล้วก็มังกรคู่นะครับเรียงตามลำดับนี้นะนี่เรามาเริ่มการท้าทายกันเรื่องส่วนของบอสเนี่ยบอสที่เราเจอตัวแรกจะเป็นฝั่งของ Thunderbird ซึ่งเหมือนเดิมเลยตรงส่วนการโจมตีของเขาเนี่ยมันจะมีการบินโฉบไปโฉบมาให้เพื่อนพยายามสังเกตตรงพื้นให้ดีๆนะเนี่ยครับอย่างเงี้ยเราไอเฟรมได้นะกดอัลติเมทไอเฟรมมีระยะเวลาให้กดพอสมควรอยู่แล้วก็จะมีการที่เขาเนี่ยบินโฉบไปโฉบมาใช่ไหมซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอบินไปได้สักพักนึงเขาจะกลับมาอยู่ตรงกลางแต่มันก็จะมีบางท่าอย่างอันนี้นะครับที่วิ่งไล่ตามเราก็ระวังนิดนึงนะทั้งนี้หากเจอเขายกปีกเมื่อไหร่นะย้ำนะครับว่ายกปีกถ้าเพื่อนๆไอเฟมแมนก็กิ้งสวนได้นะครับมันจะทำให้เขาอยู่กับที่นะเหมือนอารมณ์เขาล็อกเฝ้าเราอะครับโอเคอันนี้ต้องหลบนะครับแดดท่านี้นะฮะนี่นะสังเกตนะถ้าเราอยู่กับที่ไม่ไปไกลมากเนี่ยเขาจะไปพุ่งถลายไปเยอะนะฮะโอเคอ่ะปล่อยเขาดีนึงเราก็ไปต่อนะครับไอเฟรมโอเคผมใช้สกิล E ของเนี่ยหลานหลบมาหน่อยนะโอ้โอเคยังโดนอยู่หนีเกมิชิวะอาริมัสอุ้ยโดนมอนแย่งมะเฟืองนะครับอ่ะอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอเคทีนี้ก่อนจะไปด่านต่อไปเนี่ยเพื่อนๆสังเกตเลือดของเยหลานก่อนนะตอนนี้เราอยู่ประมาณอยู่ที่ 50% ใช่ไหมเดี๋ยวเพื่อนๆดูตอนเข้าด่านต่อไปนะครับโอเคแล้วนี่ผมปั๊มอัลติเมทก่อนกดรัวๆนะตัวไปไหนนะเนี่ยอ๋ออยู่นู่นโอเคในขั้นตอนการเลือกตัวละครเนี่ยสังเกตนะว่าเลือดมันไม่ได้เพิ่มให้เต็มนะครับดังนั้นอันนี้ก็ระวังกันนิดนึงนะโดยเฉพาะทีมบางทีมที่ไม่ได้พกฮิลเลอร์มาทีนี้ในด่านที่2เนี่ยผมดูจากสภาพแล้วเดี๋ยวผมจะสลับฝั่งของชิงชีวอกแล้วก็เอาชิโนบุเข้าด้วยนะจะเป็นไลเดนเอาออกด้วยนะครับฝั่งของนี่เป็นเดียวน่าชิโนบุมีแย่หลานแล้วก็นาฮิดะนะครับนี่นะจะได้มี2ฮิลเล่นง่ายๆเราจะไปเจอกับเจ้าไอออนบรเดกนี่ก็เหมือนเดิมมีจุดอ่อน4จุดปีก2ข้างตาแล้วก็อกนะครับถ้าเรื่องแสงก็ยิงนะโอเคเริ่มจากเซตซิ่งสกิลก่อนโอ้โอ้โอ้โอ่ะโอเค
นี่น่าจะต้องรออัลติเมทของเยหลานิดนึงนะครับเนื่องจากตะกี้เราใช้พลังงานไปใช่ไหมก่อนหน้าเนี่ยมาตามมาโอ้นี่ครับ1ทีปั๊มเท่เอาเกาะหน่อยเนี่ยหลานมายิงอกยิงปีกซ้ายยิงปีกขวาจะเป็นไก่ย่างนะฮะอีกทีนึงมาเลยมามะยิงตาเรียบร้อยลงมาแล้วเห็นนะครับคำบนไปนะคำบนไปนะไม่ยากแต่จะใช้เวลาหน่อยนะฮะไปค่อยนวดไปนะฮะตึ้ง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 เนี่ยสบายแค่สบายถ้าทำได้ประมาณนี้ก็สบายนะครับยิงตาเซตติ้งรอบินเลยมาปีกขวาปีกซ้ายแล้วรอมาเลยมาพ่อหนุ่มแล้วยิงอกอ่ะรอนะครับอันนี้ตัวเรืองแสงของเขานี่ยังไม่โผล่นะอีกทีนึงโดนยิงมาก่อนไม่เป็นไรมาอกไปอกไม่โดนไม่เป็นไรจะไม่ตายจะไม่อู้คิดไปนะครับเฮ้ยเดี๋ยวฮิวกันหน่อยเรียบร้อยโดนแล้วเขาโดนดาเมจไปก่อนนะครับก็เลยชะงักไหมมันจะมีบางท่าที่ฮิตบ็อกซ์มันถึงตรงส่วนของตาอะนะไปครับอีกนิดนึงถัดน้ำใช่ไหมโอ้นี่เลยนี่ทำไมสบายครับเรียบร้อยทีนี้มาถึงด่านสุดท้ายกันแล้วกับบอสมังกรคู่ซึ่งแน่นอนผมจะทำการเปลี่ยนตัวในทีมนะเพื่อทำเงื่อนไขจริงๆหลักๆคือเอาตัวดาบใหญ่สักตัวหนึ่งไปทุบตรงส่วนของเสาหินนะครับนี้เราก็ใช้เป็นชุดนี้ละกันเป็นไลเดนเป็นชิงชิวเอาเป็นตรงส่วนของเจ๊เป่ยแล้วก็นายดะนะครับไปมาเดิมนะครับพยายามเลี้ยงเลือดนะเลี้ยงเลือดให้เขาตายผมพร้อมกันนะนี่มันจะมีบางท่าที่เป็นฝั่งของตัวลูกบอลน้ำเนี่ยถ้าเพื่อนๆเป็นไปได้นะครับพยายามหลบท่านี้เพราะว่ามันจะทำให้ฝั่งของตัวละครเราเนี่ยมีการสูญเสียเรื่องของตัวพลังงานธาตุไปนะครับเข้าใจไหมนี่เราเตือนกันก่อนนะหลบนิดนึงก็ไล่ตีไปทีละตัวนะครับดึงตึงตึงตึงดึงตึงลงมาไหมทีหนึ่งนั่นแหละทีนี้เราดูเลือดนิดนึงเป็นฝั่งของตัวซ้ายที่เลือดยังเยอะอยู่งั้นเรามาตีตัวนี้ก่อนฟันจับไม่จะเปิดรับไปก่อนนะฮะก็ลูบเหมือนเดิมไปแล้ว1ตัวทีนี้ตัวที่2ครับนี่ฆ่าใกล้ๆกันแบบนี้เรียบร้อยนะครับผมเสียเวลาไปนิดนึงเนาะตรงส่วนของเอออนบอยเด็กที่ยิงไม่โดนอ่ะนะโอเคทีนี้เรามองว่ากันในส่วนของของรางวัลกันบ้างสำหรับของรางวัลในวันนี้เหมือนเดิมเลยอยู่ที่105ไปรมอนเจมนะครับซึ่งแน่นอน105ไปรมอนเจมทุกวันแบบนี้รวมๆกันทั้งหมดของกิจกรรมนี้ก็จะตกอยู่ที่420นะตามมาตรฐานของกิจกรรมเล็กก็คลิปนี้ก็จะมานี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีด้วยล่ะ
ล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันนะครับ